ที่ป่วยมันไม่ขับเลยอ่ะเจได้รอติดรถช่องเก้ามาเข้าไปข้างในหรอครับ
ษาวิทยาลัยการทัศน์ศิลป์ท่านอาจารย์แล้วก็บุคลากรวิทยาลัยการทัศน์ศิลป์ของอาลานิดอนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการแสดงพลังของชาววิทยาลัยการทัศน์ศิลป์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มของท่านและในนามของมหาวิทยาลัยอิดอนเราสนับสนุนการดำเนินการของวิทยาการทัศน์ศิลป์ในการที่จะขอกำหนดปริญญาดุริยางคศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยอิดอนโดยสภาเนี่ยได้ผ่านมีมติผ่านไปที่สปอแล้วและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยทางเราก็ได้ทำหนังสือถึงทางสปอว่าขอให้ท่านได้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาดูที่วิทยาลัยการทัศน์ศิลป์ว่าการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไรเพราะหลักสูตรดุริยางคศาสตร์เนี่ยเพิ่งมีขึ้นในประเทศไทยได้ไม่นานเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่ามีมาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอยู่ที่เราจะเป็นคนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่วิทยาลัยการศึกษาได้กำหนดหลักสูตรในเรื่องการเรียนการสอนนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทางสพอ.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะยอมรับได้เพราะผมที่ว่าพวกเราเห็นเหมือนกันว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้นมีสมรรถภาพหรือมีมาตรฐานเนี่ยระดับนานาชาติและเราถือว่าวิทยาลัยของเรานั้นเนี่ยเป็นวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนหรือในเอเชียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่ามหาลัยสนับสนุนนะครับในการที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จะมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั้งสองอันแต่ก็จะยืนยันว่าเราจะเดินดำเนินการในทางที่ถูกต้องขอให้ได้รับความเห็นชอบโดยกระบวนการที่ถูกต้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือสพอครับก็ขอให้ทุกคนทำใจให้สดชื่นนะฮะอาจารย์สุครีเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าที่สุดคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลผมไม่ยอมเสียอาจารย์สุครีไปจากมหาวิทยาลัยมหิดลเด็ดขาดครับขึ้นอยู่กับกรรมการกกอและนายกสภามหาวิทยาลัยเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบของผมคือการแสดงบอกว่าผมลาออกถ้าหากว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจากสกอและเด็กไม่สามารถรับรายการได้เมื่อจบการวิทยาลัยผมได้ทำหน้าที่ของผมแล้วจะทางสกอไม่ผ่านให้อ่ะค่ะเดี๋ยวทราบว่ามันต่างอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะผมต้องการให้คุณไปถามสกอว่าทำไมที่นี่ไม่ผ่านและทำไมที่อื่นผ่านเพราะว่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามของผมและผมอยากถามสกอถามกกอเพราะว่าสังคมประชาชนและเด็กที่เรียนจบแล้ว332คนต้องการคำตอบวิชาดนตรีของที่นี่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ดนตรีคือเป็นพื้นนะแล้วบวกวิชาชีพเป็นส่วนที่สองและวิชาทั่วไปเป็นส่วนที่3วิชาดนตรีกับวิชาชีพบวกกันเกิน 65% อันนี้ถือว่าเป็นวิชาเอกดุริยางคศาสตร์มันวิชาชีพเนี่ยเป็นวิชาตะเข็บศาสตร์ระหว่างดนตรีกับสาขาอื่นๆเช่นตะเข็บศาสตร์ระหว่างดนตรีกับธุรกิจก็คือการบริหารจัดการดนตรีการเป็นเจ้าของธุรกิจดนตรีการขายเครื่องดนตรีการจัดการดนตรีการจัดการนักดนตรีการจัดการอีเวนต์ต่างๆไอ้นี่เป็นตะเข็บศาสตร์นะเทคโนโลยีดนตรีเนี่ยเป็นตะเข็บศาสตร์ระหว่างวิศวะกับดนตรีดนตรีเป็นพื้นอยู่แล้วเด็กต้องเก่งดนตรีอยู่แล้วทุกคนเข้ามาที่นี่ต้องเก่งดนตรีหมดไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนเข้าเทียมกันหมดตะเข็บศาสตร์ก็คือการที่เขาจะแบกกล้องโทรทัศน์เขาจะบันทึกเสียงเขาจะทำรายการต่างๆพวกนี้เป็นเทคโนโลยีดนตรีเขาบันทึกเสียงเขาเป็นดารานักร้องเมื่อดนตรีบวกกับตะเข็บศาสตร์วิชาเหล่านี้มันเป็นเทคโนโลยีดนตรีเกิน 65% ที่เ
กินกว่าที่สกอกำหนดไปแล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานนานาชาติที่มหาวิทยาลัยดนตรีทั่วโลกเป็นอย่างนี้ครับ